ไม่ต้องทารองเท้าระวังรองเท้าหายที่เป็นโลกระทางครับ Do not take off your shoes ช่วยมือฟังกันสักนิดกี้ Do not take off your shoes เข้าด้านในไม่ต้องทารองเท้าระวังรองเท้าหายที่เป็นโลกระทางครับ Do not take off your shoesเข้าด้านไหนไม่ต้องทารองเท้าระวังรองเท้าหายเป็นโลกระทางครับเข้าด้านไหนไม่ต้องทารองเท้าระวังรองเท้าหายเป็นโลกระทางครับมีความอยู่นั้นมั่นคงแข็งแรงปราศจากทุกข์และเกิดเหตุนั้นแหละเกิดการต้องทั้งนั้นแหละที่ได้ทราบว่าพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุไว้ในสมัยรัชกาลที่ 5นั้นน่ะอยู่ที่ไหนทราบกันเมื่อบูรณะสถานขอนใหญ่คราวนั้นเองในปัจจุบันนี้ก็จะมีคนรู้น้อยว่าพระบรมสารีริกธาตุที่ในหลวงราชการที่5ได้รับมาจากประเทศอินเดียนั้นบรรจุอยู่ที่ตรงไหนเมื่อต้อมใหญ่ครั้งนั้นได้รู้กันว่าอยู่ที่ตรงไหนต้องทราบตัวยังไม่ต้องมีอะไรผิดผิดนะครับเพราะการปฏิบัติยิ่งจ้องในทางพัฒนาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพื่อที่จะถอน3อย่างนั้นแหละที่เรารู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้วนั่นแหละว่าต้องถอนโลภะต้องถอนโทสะต้องถอนโมหะยังถอนไม่ได้หมดเราก็ต้องมันถ้าคงที่รู้นี่ทำให้เราสามารถที่จะทำให้รู้ดีว่าไม่ผิดจะต้องทำอะไรสักอย่างไม่อย่างนั้นก็ต้องอย่างนี้นี่ก็ต้องกำหนดเหมือนกันว่าต้องไม่ให้ผิดไม่ให้พลาดที่ว่าไม่อวิโรธนั้นคือไม่ผิดไม่พลาดในการปฏิบัติธรรมนี่แหละถ้าผิดพลาดแล้วการปฏิบัติธรรมไม่สามารถไม่สามารถที่จะลดโลภะโทสะโมหะได้ยังอยากที่จะทำให้เสียใจยังไม่ทำถ้าเราทำแล้วมันจะรู้เข้าด้านในไม่ต้องทารองเท้าระวังรองเท้าหายที่เป็นโลกระทางครับ Do not take off your shoes ช่วยมือฟังกันสักนิดกี้ Do not take off your shoesเข้าด้านในไม่ต้องทารองเท้าระวังรองเท้าหายเป็นโลกระทางครับ Do not take off your shoes เข้าด้านในไม่ต้องทารองเท้าระวังรองเท้าหายเป็นโลกระทางครับ Do not take off your shoesเข้าด้านในไม่ต้องทารองเท้าระวังรองเท้าหายเป็นโลกระทางครับและเกิดเหตุนั้นแหละเกิดการต้องทั้งนั้นแหละที่ได้ทราบว่าพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุไว้ในสมัยรัชกาลที่5นั้นน่ะอยู่ที่ไหนทราบกันเมื่อบูรณะสถานขอนใหญ่คราวนั้นเองในปัจจุบันนี้ก็จะมีคนรู้น้อยว่าพระบรมสารีริกธาตุที่ในหลวงราชการที่5ได้รับมาจากประเทศอินเดียนั้นบรรจุอยู่ที่ตรงไหนเมื่อต้อมใหญ่ครั้งนั้นได้รู้กันว่าอยู่ที่ตรงไหนผู้ที่สนใจก็ทราบ